การเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบเดียวกันเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอแต่สองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามให้แก่กันเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบเดียวกันเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอสองดาวยังเป็นสารอันงดงามให้แก่กันขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Amazing Freedom นะครับกับผมครูชิวาเสียนุกูลครับเด็กวิ่งพัชราพรปทุมค่ะแล้ววันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ในงานพิธีบวชข้าวทิพย์นะคะเป็นงานประจำปีนะคะแต่ปีนี้เป็นปี2557นะคะเขาจะมีขึ้นทุกปีนะคะในวันออกพรรษาแบบนี้เดือน10นั่นเองนะคะงานจะมี2วันนะครับนั่นคือวันที่8และวันที่9ใช่วันที่วันที่8นะครับก็จะเป็นพิธีบวชข้าวทิพย์แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีตบบาทเทโวนะครับก็เรียกว่า2วันเลยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบาทเขากระโดงนะคะตำบลเสม็ดนะคะแล้ววันนี้คราวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตำบลเสม็ดเขาเป็นเจ้าภาพกันด้วยใช่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกวนข้าวทิพย์นะครับจัดด้วยถ้าอยากรู้ว่าภายในงานนี้นะครับจะมีการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนนะครับบ้านไหนบ้างอะไรบ้างทำยังไงบ้างแล้วภายในงานประกอบไปด้วยอะไรยังไงเขาจัดการกันยังไงจัดการยังไงแล้วก็พิธีกวนข้าวทิพย์นี่เขาใช้หญิงพรหมจารีจริงหรือเปล่าพรหมจันทร์เลยแหละใช่นะคะยังไงต้องเข้าไปดูไปดูกันดีกว่าครับไปสอบถามข้อเท็จจริงที่อยากรู้ไปตอนนี้เราอยู่ที่
หรับงานประเพณีนะคะควรข้าวทิพย์ปี2557นะคะถูกต้องนะครับแล้วก็เราก็อยู่กับพิธีกรภายในงานด้วยนะครับสวัสดีครับผมพันเอกสมพงษ์ประเสริฐศรีเป็นพิธีกรพิธีกวนข้าวทิพย์ของตำบลตนเม็ดครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับหลักใหญ่ๆของการกวนข้าวทิพย์เนี่ยนะฮะเขามีอะไรกันบ้างครับจริงๆแล้วเราสืบตำนานมาจากสมัยพุทธกาลเดิมทีนั้นนางสุจาดาเป็นผู้กวนถวายพระพุทธเจ้าฉะนั้นในทุกๆของวันขึ้น15ค่ำเดือน11วันสุดท้ายของพรรษาเนี่ยเราจะมีการกวนข้าวทิพย์ถวายพระสงฆ์เสมือนหนึ่งนางสุจาดากวนข้าวทิพย์ถวายพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเรื่องปรุงนั้นมีจำนวนมากครับหลักๆแท้ๆที่มักจะมีเลยก็คือการเอาข้าวที่กำลังตั้งท้องนะครับมาผสมด้วยเครื่องผสมก็มีปัจจุบันก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแป๊ะเซ่น้ำนมแมวข้าวตอกข้าวพองงาเนยแป้งข้าวเหนียวงาเนยข้าวเจ้าถั่วลิสงนมข้นหวานนะครับน้ำมันมะพร้าวถั่วเขียวซีกน้ำผึ้งเผือกมันเทศฟักทองกล้วยน้ำว้าข้าวเม่าอ่อนกะทิสดก็คือนี่เป็นหลักๆเลยเป็นหลักๆครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงต่างอื่นอีกมากมายมากมายที่เข้ามาเป็นรวมๆแล้วก็108ชนิดครับเครื่องรวมว่า108ชนิดโดยประมาณประมาณนะฮะแล้ววันนี้นี่มีการแข่งขันด้วยใช่ไหมคะมีการแข่งขันด้วยวันนี้เนื่องจากตำบลเสม็ดเป็นเจ้าภาพครับตำบลเสม็ดมี19หมู่บ้านก็เลยแบ่งเป็นทั้งหมด9กระทะกัน2หมู่บ้านต่อ1กระทะยกเว้นอีกหนึ่งกระทะไม่มีคู่กันเลยหมู่บ้านเดียวก็เลยย้ายมาเป็นหมู่บ้านเดียวแล้ววัตถุประสงค์ของการแข่งขันนี่คืออะไรคะเป็นการสืบทอดประเพณีตั้งแต่โบราณครับเพราะท่านผู้รู้กล่าวว่าประเทศชาติใดๆในโลกนี้เนี่ยถ้ามีประเพณีมีวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วเป็นประเทศชาติที่เจริญสมควรแก่ความภาคภูมิใจเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีการสืบสานให้คนได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานเพราะว่าคนวีรัมเรานะพูดถึง 4-5 ภาษานะครับอ๋อใช่ๆเมื่อต่างภาษาแล้วต้องจับมารวมกันในวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเรามีการรณรงค์ให้นับถือศีล5บ้านเมืองเราจะได้อยู่เป็นสุขไม่ยุ่งเหยิงฉะนั้นชาวตำบลเมืองก็เลยมีการกวนข้าวทิพย์เป็นการสืบสานประเพณีโบราณดำเนินการมาเป็นปีที่27แล้วที่แห่งนี้นะครับแต่จริงๆแล้วดำเนินการมาเป็นพันๆปีแล้วกับดำเนินการตามวัดครับก็คือหลักๆเลยก็คือเริ่มแรกที่จัดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ปี30ครับเริ่มที่นี่ครับมาที่นี่ครับมาที่นี่เริ่มเมื่อปี2530โดยประมาณใช่นะอันนี้ก็เป็นทั้ง27 28โดยประมาณครับโอ้ครับก็เหมือนพาญาติพี่น้องตำบลเดียวกันมารวมกันก็เรียกว่ามีการจัดให้เกิดความสามัคคีในชุมชนในหมู่บ้านด้วยเป็นเสมือนหนึ่งเจ้าภาพครับจริงๆแล้วก็เป็นของจังหวัดอะไรกันแต่เป็นให้ตำบลอื่นเป็นเฉพาะเพราะตำบลบิดดูแลพื้นที่นี้ครับแล้วเราก็มีเขากระโดงพรุ่งนี้จะมีการตักบาตรเทโวพรุ่งนี้พระสงฆ์99รูปจะเดินลงมาจากยอดเขากระโดงครับแล้วเราก็จะตักบาตรสมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตอนพรรษาที่7เขาว่าพระองค์ไปจำพรรษาบนดาวดึงเพื่อเทศโปรดพุทธมารดาแล้วพอวันแรมหนึ่งข้ามออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาพรุ่งนี้ก็จะให้พระสงฆ์เนี่ยเสด็จลงมาแทนพระพุทธเจ้าเราก็จะตักบาตรก็เป็นตัวแทนครับเป็นตัวแทนเจ้านั่นเองครับเป็นวันพรุ่งนี้ครับงานที่จัดขึ้นในวันนี้ครับเวลาเขาจัดการวนข้าวทิพย์เนี่ยเขาต้องวนเรียนกันไหมครับภายในโอ้เขาประกอบพิธีเขายกให้ตำบลเสม็ดซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อความได้อ๋อครับก็คือพิธีก็จัดที่นี่เลยจัดที่เลยนะฮะเพื่อเป็นการที่จะหนึ่งไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นเกียรติในเกียรติวัดด้วยแล้วก็ใกล้กับครับพระพุทธเจ้าท่านด้วยความจริงแล้วหลายหน่วยงานรับผิดชอบวัฒนธรรมก็ดีองค์การสงฆ์ก็ดีอำเภอที่เชื่อกันรับผิดชอบกันแต่ในความดูแลของตำบลเสม็ดก็จะเป็นเจ้าของสถานที่ครับครับแล้วเราได้รู้ที่มาที่ไปแล้วนะฮะถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วยทีนี้เห็นข้างในนะฮะข้างในเนี่ยมีมากวนตั้งเยอะแยะเลยต้องถามก่อนว่าแบบต้องใช้หญิงสาวที่เป็นบรรดาลีเขาใช้แบบไหนเขามีระเบียบเมื่อเช้านี้ว่าเมื่อเช้าก็มีการแต่งตัวเป็นเทพประปุษเป็นเทพพระธิดาครับชุดไทยบ้างชุดขาวบ้างแต่งตัวเป็นพระอินทร์บ้างจะเป็นตัวแทนจากครับกับสมมติว่าเป็น
รู้เป็นเทพบุตรเทพธิดาจากเป็นลูกขะเทวดาเป็นนางฟ้านางสวรรค์ครับที่ขอพิธีเสร็จเมื่อเช้านี้โดยมีท่านรองผู้ว่าเป็นประธานครับจึงจะเริ่มกวนครับเขาเรียกว่าครับเดี๋ยวไปดูไหมมีทั้งพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับโหนะทีนี้ผมอยากรู้แล้วว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นยังไงโยมครับเชิญครับพ่อพาไปดูครับเชิญครับเดี๋ยวเราไปดูครับข้างในฮะอยู่ว่าการกวนของโบราณเนี่ยเมื่อใช้ไม้ก็ต้องใช้ไม้ตลอดถ้าใช้แก๊สก็จะเป็นหลักประเพณีขึ้นเรือนแล้วแก๊สอาจจะลมจนไม่เกิดความมองถ้าใช้ไม้มาตั้งแต่เดิมใช้ไม้ตั้งแต่เดิมที่หลักประเพณีคือเป็นแบบเดิมตลอดทำไปหมดเลยแล้วอีกอย่างนึงนะฮะที่เห็นหลักๆเลยมีแต่บรรดาสาวๆกวนจริงๆแล้วให้สาวๆกวนก็ร่วมกันกวนครับให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกวนในการปรุงช่วยกันกวนที่มันปรุงครับใช้ระยะเวลาในการกวนคิดว่าอย่างน้อยประมาณ5ชั่วโมงครับอย่างน้อยประมาณ5ถึง6ชั่วโมงครับประมาณ5ถึง6ชั่วโมงครับอุปกรณ์แล้วก็รวมไปถึงวัสดุเนี่ยนะฮะรวมไปถึงวัสดุเนี่ยชาวบ้านต้องเอามาเองด้วยชาวบ้านหามาเองด้วยแล้วก็ไปซื้อมาจากท้องตลาดมาด้วยครับหลักๆเลยของการกวนข้าวนะครับเขาจะใช้คนประมาณสักกี่คนก็ส่วนใหญ่อย่างน้อยต้องมีสี่พายแล้วจะกวนกันสี่พายแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันก็จะใช้เวลากวนประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับหลักเกณฑ์การให้คะแนนนะครับก็จะมีกรรมการอยู่หลายท่านครับก็ค่อยให้คะแนนไปนะครับว่าเป็นยังไงการกวนเครื่องปรุงและเวลากวนแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมหวานกลมกล่อมไหมเราให้กำหนดว่าต้องใช้เท่าไหร่แล้วแต่อยู่ที่รสชาติในบ้านปลายและตอนนี้เราก็มายืนอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะคะของท่านนี้ครับหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านเสม็ดกับหมู่บ้านน้องขาเสม็ดหมู่หนึ่งกับน้องขาหมู่แปดครับเป็นเพื่อนสาวบำรุงการครับนะคะแล้ววันนี้คนมาคนเรื่องกี่คนคะมาควรประมาณ20คนครับ20คนก็เกณฑ์ชาวบ้านมาด้วยกัน2หมู่ครับแล้วคาดว่าวันนี้จะได้รางวัลไปไหมรางวัลน่าจะได้ที่1ครับโอ้ได้ที่1โอเคครับผมแล้วที่กวนที่หม้อแรกเขากวนทั้งหมดกี่หม้อทั้งหมด9หม้อครับ9หม้อแล้วก็จะมีหม้อพิเศษหม้อ1ก็เป็น10กระทะเนาะกระทะที่เรากวนเนี่ยคือเราต้องเติมเรื่อยๆนะครับก็ดูปริมาณเวลาเราเข้มข้นเราก็พยายามเติมพวกตัวกะทิตัวอะไรเข้าไปด้วยครับให้มันเข้มข้นมากครับครับอ๋อขอบคุณมากครับผมครับเรามาดูอีกหมู่นึงนะอันนี้หมู่อะไรบ้างเนี่ยครับหมู่ที่7กระทะที่2อ๋อจะบนสมุนไม่ได้หมู่ที่2หมู่ที่7ตัวหมู่7ก่อนจะมีการกวนจะต้องมีการอ้วงถึงด้วยบายสีครับทำไมต้องอ้วงเป็นการปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมาคือทำพิธีเครื่องแล้วต้องทำแต่ละเตาอีกสมัยก่อนกระทะจะใหญ่ขนาดนี้ครับกระทะเท่านี้แหละครับประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเขาใช้ผู้ชายแต่งตัวเป็นพระอินทร์มาจุดไฟให้นะครับพี่ชายครับครับแล้วก็เริ่มกวนด้วยสาที่เป็นภูมิจันทร์คือสาวรุ่นนะครับเป็นกวนผสมเลยแล้วหลังจากครับเราก็จะให้บรรดาครับคนในหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านช่วยกันกวนครับบ้างกับกวนบ้างกับปรุงนี้นะครับกวนไม่ยุบไม่ย่อนะครับเป็นวันจะสุกครับแล้วเวลามันสุกนี่ดูจากอะไรคะโอ้เวลาสุกก็จะรู้ว่ามันสุกครับมันจะสามารถทานได้แต่มันยังดิบอยู่ครับยังเป็นยังดิบครับหมู่2หมู่7หมู่7ไปดูหมู่ต่อไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้มีแต่เด็กเด็กมาเมืองเป็นเด็กพรหมจรรย์นะคะทุกอย่างจะคล้ายๆกันนะอยู่ที่
หลักๆนะครับที่ผมเห็นนะเมื่อกี้ที่ก็อันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นเนยนะฮะเพราะว่าเวลาควรจะแห้งเราก็ได้รู้นะครับพิธีกรรมควรเข้าที่ประจำปี2557นะครับที่วัดพระบาทเขากระโดงนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการตักบาตรเราพระสงฆ์99รูปกันด้วยนะคะก็เรียกว่าจำลองเหมือนความรักความผูกพันความเสด็จมาจากเราเองก็เป็นอีกหนึ่งงานดีนะครับที่ให้หลายคนได้บุญด้วยครับสำหรับวันนี้รายการ Amazing บุรีรัมย์ครับเวลาหมดแล้วครับติดตามพวกเราได้นะครับทางด้านของอาจารย์ซ่อม IBM ช่อง9นะครับคุณมีของคนบุรีรัมย์นะครับสำหรับวันนี้ผมปุรุครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวานุสา